สุดๆเพียวผงหมดปัญหาค่าปุ๋ยค่ายาตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่สุดๆเพียวผงต้นทุนต่อไร่ไม่ถึง100บาทสอบถามรายละเอียดโทร0851421133 0875485577สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมวามธีรกิจสุวรรณภาพครับวันนี้รายการเกษตรเพียวๆมาเรียนรู้เคล็ดลับทางการเกษตรกันแบบเบาๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะผ่านการกันกองตามแนวความคิดของการทำการเกษตรที่ผสมผสานและรวมถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีด้วยครับคุณผู้ชมครับต้องบอกอย่างนี้ว่าการที่คุณผู้ชมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งถ้ามันได้ผลในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วหลังจากนั้นไม่ใช้ไม่ได้ผลต้นพืชนะครับหยุดการเจริญเติบโตหรือเติบโตได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้คุณผู้ชมต้องคิดนะครับและรวมถึงการที่ใช้แล้วเนี่ยพอหยุดใช้อ้าวกลายเป็นว่าต้นพืชนะแย่ลงทันทีเลยทรุดโทรมลงอย่างเห็นได้ชัดแปลว่าอะไรฮะแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับต้นพืชในระยะยาวได้อันนี้มีผลกับต้นทุนทันทีครับเราต้องหาผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามที่สามารถตอบโจทย์สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ฉะนั้นวันนี้คำว่าเลือกนาสวนผสมนะครับหรือว่าเลือกนาสวนผสมก็แล้วแต่คุณผู้ชมเถอะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูครับว่าการผสมผสานในเรื่องนาในไร่นาของแต่ละท่านเนี่ยมันจะผสมผสานกันได้อย่างไรบ้างมาที่ตำบลท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครครับที่นี่มีเกษตรกรนักคิดอยู่ท่านหนึ่งแม่ชีวิตผ่านมาเยอะครับเรื่องราวก็เยอะนะฮะแต่จะมาเล่าและถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมได้อย่างไรติดตามชมอย่างห้ามกระพริบตานะครับพบกับอานนท์สีดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ทำอะไรบ้างครับปลูกอะไรบ้างในพื้นที่เท่าไหร่ก็คือพื้นที่ตรงนี้แปลงนี้ก็แปลงกล้วยหอมนี่ก็มี3ไร่แล้วหอม3ไร่ครับแล้วก็ฝรั่ง2ไร่ฝรั่ง2ไร่ครับแต่นี่ว่าแปลงกล้วยหอมเนี่ยผสมผสานละครับก็มีมะระมะเขือครับหัวละพากะเพราใบมังลักครับแล้วก็หลายอย่างเลยหลายอย่างหลายอย่างเป็นเกษตรผสมผสานมากเพราะกล้วยหอมเนี่ยเป็นต้นหลักแต่พวกนั้นที่พูดถึงเนี่ยเป็นต้นรองลงมาเพราะความสูงของมันก็สามารถจะแซมไปได้ตามเลือกสวนครับผมใช่ไหมฮะก็ปลูกกันได้ปลูกได้ปลูกได้แต่พวกนี้ต้องบอกว่าโอ้แต่ละพืชแต่ละชนิดมันดูแลต่างกันนะทำงานวันหนึ่งกี่ชั่วโมงเนี่ยดูแลทั้งสองส่วนเนี้ยก็แถวนี้เขาบอกว่าวันหนึ่งเจ็ดชั่วโมงใช่ไหมทำงานเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงปุ๊บเนี่ยแต่คันนี้เขาบอกว่าปีสามร้อยสิบห้าวันเนี่ยผมทำงาน400วันแล้วทำไมทำเกินไปอ่ะที่สี่ผมตื่นแล้วนะโอ้ไปว่าทำมากกว่าคนอื่นครับเพราะว่าอย่างกับผมเนี่ยคือว่าเราทำปุ๊บทุกวันเนี่ยอย่างกันที่ผ่านมาเนี่ยครับเราเลือกไม่ได้ใช่ไหมเราทำดีไม่ได้เอาต่อไปเนี้ยเราจะทำอนาคตเนี่ยให้ดีที่สุดก็เลยตอนนี้พอมาดูแล้วปุ๊บเนี่ยก็ปลูกทุกอย่างพี่วานจะสมมติอย่างกับมะระเนี่ยตีสี่ผมตื่นตัดแล้วนะครับพร้อมส่งตลาดโรงเรียนใหญ่ส่งเข้ากรุงเทพด้วยเข้ากรุงเทพครับขายได้ทุกวันทุกวันยังกาอาหัวละพาเนี่ยครับส่งเข้าโรงเรียนใหญ่ใบบางรักโรงเรียนใหญ่ครับพริกหอมเนี่ยที่ผมลองใช้เพียวนะห้าต้นครับห้าต้นตรงนี้นะเมื่อครั้งก่อนที่ยังไม่ใช้เพียวอ่ะมันเก็บได้สี่ห้าขีดเองวันหนึ่งนะเว้นวันเก็บครับตอนนี้ห้าต้นอ่ะเว้นวันเก็บ2กิโลอู้4 5ขีดกับ2กิโลผลผลิตเพิ่มขึ้น 200-300% นะครับผมโอ้แต่ตะกี้ที่พูดถึงเนี่ยนะก็คือต้องใช้ผลิตภัณฑ์เพียวด้วยเพียวต้องใช้เพียวเพียวคือตัวแปรครับหมายถึงว่าตัวแปรนั่นหมายว่าวันนี้พอใช้เพียวแล้วเนี่ยผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นจริงเพิ่มขึ้นจริงเริ่มต้นใช้จากพืชชนิดไหนก่อนเริ่มต้นทีแรกเลยโหระพาโหระพาเลยใช่มั้ยครับผมเป็นยังไงความเปลี่ยนแปลงของโหระพาที่ดีจากโหระพาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก่อนใช้อ่ะประมาณ1ฟุตความยาวนะ
ุตหนึ่งเก็บได้เก็บตึ๊บตึ๊บตึ๊บแต่พอใช้ไปแล้วเนี่ยครับ12วันเนี่ยไม่ต้องเรียกกันเป็นฟุตแล้วล่ะมันยาวเป็นเมตรมันโตไวเหรอฮะมันโตมันโตไวเหรอมันโตระดับนี้อะนะเอาแล้วอาทำไมไม่เก็บมันบ้างล่ะก็คือพอเก็บไปแล้วปุ๊บเนี่ยการตลาดเนี่ยสั่งวันละ30กิโล50กิโลครับมันก็ไม่ทันโอ้โห 1,000 ต้นนะ 1,000 ต้นยังไงมันไม่ทันอ่ะคือเก็บไม่ทันไม่ทันเลยโอ้พอตัดไปปุ๊บเนี่ยสมมุติเริ่มตัดเบื้องต้นเนี่ยฮะตัดหัวร่องด้านนี้ยังไม่ถึงด้านนู้นเลยครับยังไม่สุดปลายทางเลยนะไอ้ต้นทางมันขึ้น80เซนเมตรอีกแล้วผมสรุปให้กับผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งชัดๆปกติเมื่อก่อนเนี่ยปลูกช่วงนึงประมาณฟุตนึงเนี่ยเก็บได้แล้วโอ้พอเก็บได้ทั้งแปลงแต่พอมาใช้เพียววันนึงมาเนี่ยเก็บไม่ทั้งแปลงด้วยไม่ทั้งแปลงเขาเอา30ถึง50กิโลต่อวันเนี่ยต่อวันนิดหน่อยก็ได้เต็มมือแล้วเอาไปขายแค่นั้นแต่ไอ้ส่วนที่ไม่เก็บเนี่ยเอาไม่ทันคือมันไม่ทันเก็บเพราะมันก็โตไปเรื่อยๆแล้วไม่ต้องเก็บทั้งหมดแปลงด้วยใช่ไม่เก็บทั้งหมดแปลงด้วยนี่ถ้าเก็บทั้งหมดแปลงนี่ก็แปลว่ามันต้องได้ผลผลิตที่มากขึ้นกว่านั้นก็ช่วงนั้นน่ะคือว่าพอมาคำนวณแล้วปุ๊บเนี่ยโหระพาพันต้นเนี่ยครับช่วงนั้นน่ะก่อนกินเจเนี่ยกิโลละ45นะครับอันนี้คือขายหน้าสวนด้วยขายหน้าสวนเนี่ยส่งวงเวียนใหญ่ปุ๊บเนี่ยกิโล45โอ้โห45ปุ๊บเนี่ยเขาสั่ง60กิโลอย่างเงี้ยครับ60กิโลปุ๊บแล้วยังมีแม่ค้าอื่นจอยอยู่นะ10กิโล5กิโลเนี่ยวันนึง 2-3 พันมีได้นะใช่ 2-3 พันแต่พอมาบวกต้นทุนหรืออะไรเนี่ยครับอย่างสมมุติพันต้นเนี่ยถ้าพี่วามถามว่าใส่ปุ๋ยไหมพันต้นเนี่ยต่อ15วันเหรอครับใส่ปุ๋ยกิโลครึ่งน้อยหรือว่ามากกิโลครึ่งเนี่ยเหรอตามปกตินะพี่วามระดับพันต้นเนี่ยครับมันต้องใส่5กิโลแปลว่าต้นทุนปุ๋ยลดลงอันนี้ชัดเจนนะครับนะชัดเจนนะครับผมอย่างนี้ต้องเพียวกับไม่ใช้เพียวก่อนใช้เพียวกับหลังใช้เพียวเพราะก่อนใช้เพียวเนี่ยใช้ต้นทุนมากครับผมปุ๋ยก็มากครับแต่ลดลงลดปุ๋ยลดลงนะฮะลดลงเพราะว่ามันยังไงอ่ะเพราะว่าอย่างกับ15วันเนี่ย 1,000 ต้นเนี่ยผมฉีดเพียวแค่ถังเดียวนะแล้วฮะโอ้เปรียบเทียบความคุ้มค่านี่มันคุ้มนะอย่างงี้นะแต่ถ้าเป็นเมื่อครั้งก่อนอ่ะเราใส่ปุ๋ย5กิโลใช่ไหมครับถ้าสมมติมีพวกฮอร์โมนอะไรพวกนี้ฉีดไปปุ๊บเนี่ยจะต้องฉีดยาฆ่าแมลงด้วยนะโอ้แมลงไม้ไม่งั้นไม่ได้แล้วปัจจุบันเนี้ยยาฆ่าแมลงยังได้ใช้อยู่มั้งใช้พี่หวามใช้แต่คราวนี้ว่ามันเหมือนตัวเปอร์เซ็นต์อ่ะครับเราดูปุ๊บเนี่ยโอเคมันอยู่ได้นะก็ไม่ใช้มันดูตามสภาพครับผมคือเมื่อก่อนไม่ใช้ไม่ได้คือต้องใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าสมมติเราทำเมื่อก่อนเนี่ยข้างเคียงเนี่ยนู่นก็ยาฆ่าแมลงนี่ก็ยาฆ่าแมลงเราไปใช้กันรอบปุ๊บถ้าเรามาใช้ระบบเนี้ยก็มาอยู่ที่เราทั้งหมดเลยแต่พอช่วงเนี้ยพอเราใช้เข้าเนี่ยคล้ายๆว่าผนังเปลือกของพืชเนี่ยซึมซับอินทรีย์ด้านเพียวของเราไปแล้วปุ๊บเนี่ยสงสัยมันแข็งแรงผมคิดเอาเองพี่วามนะมันเหมือนกับเราเนี่ยกินอะไรอร่อยเราก็จะกินซ้ำพอมันมากินพอฉีดไปแล้วเที่ยวสองเที่ยวปุ๊บเนี่ยมันมากินไม่อร่อยครับทีหลังมันก็เหมาแท็กซี่กลับแล้วมันก็ไม่กินแล้วแมลงก็ลาก่อนแมลงก็ออกไปจากสวนทั้งที่เราได้ใช้ยาฆ่าแมลงยอมรับว่าใช้แต่ดูตามอาการครับคือถ้ามาถึงแบบโอไม่มีไม่เจอเลยนะฮะเพราะต้นแข็งแรงเหมือนคนเรานั่นแหละคนเราแข็งแรงร่างกายแข็งแรงภูมิต้านทานต่อโรคก็ดีครับนะฮะเมื่อไหร่ที่อ่อนแอเมื่อไหร่ที่ใช้ร่างกายหักโหมป่วยทุกทีครับนะฮะเพราะว่าเขาก็เปรียบเทียบกันบางทีคนอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยบางคนติดหวัดบางคนไม่ติดหวัดเนี่ยเพราะว่าคนนึงร่างกายแข็งแรงคนนึงร่างกายไม่แข็งแรง
พืชเหมือนกันพอวันนั้นใช้ถูกใจไหมใช้เพียวตัวไหนครับใช้เพียวผงเพียวผงนะฮะเพียวผงแบบซองทำไมไม่เริ่มต้นใช้จากเพียว1เพียว2ล่ะเพราะว่าช่วงนั้นตรงนั้นไม่ได้ดูเลยครับดูเคสพี่หมอนโอ้เฮ้ยพี่หมอนยังรอดเลยแล้วเราจะไม่รอดหรือวะเนี่ยพี่หมอนยังรอดเลยหน่อไม้น่ะยังโอเคเลยแรงๆอ่ะสาดๆไปเถอะทัวร์เธอเนี่ยป๊อกกี้ฉีดปิ๊บๆๆๆพี่หมอนมันก็ทําส่วนผสมเหมือนกันมันก็โอเคอย่างงี้อะไรวะป้าหมอนยังรอดเลยเก็บมือหงิกอ่ะป้าหมอนน่ะวันนึงก็ต้องไปขายไอติมวันนึงก็ต้องมาเก็บผักขายถูกใจเก็บฝากไปถึงด้วยนะเอ้าพี่หมอนยังรอดเลยUh-huh. ถ้าพี่หมอรอดได้นะก็คือว่าเอาด้านเกษตรเนี่ยครับพี่หวังเอาไว้ด้านเกษตรเนี่ยจะไม่โกหกกันจะเปิดใจเลยโดยเฉพาะส่วนตัวผมเนี่ยยิ่งปิดบังไม่ได้เลยเพราะว่าตัวเองก็มีอาชีพเป็นวิทยากรที่ต้องให้ความรู้ครับผมปิดบังไปเกิดรับสารแบบผิดพลาดรับข้อมูลแบบผิดพลาดนี่ยุ่งเลยใช่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 นะฮะรู้จักเพียวได้ไงครับวันนั้นก่อนหน้านั้นก็ดูทางดูรายการรายการทางจานดาวเทียมแต่ถูกใจพี่หมอนก่อนที่จะมาใช้เพียวหรือว่าหลังจากที่รู้จักเพียวแล้วถึงรู้จักพี่หมอนสั่งมาก่อนถึงก็ดูพี่หมอนนะสั่งมาเลยแล้วดูพี่หมอนปุ๊บเนี่ยมันก็สร้างความมั่นใจให้อีกครับเฮ้ยพี่หมอนยังรอดเลยแล้วเราก็ต้องรอดดิใช่ไหมล่ะแต่จริงๆเราสั่งไปแล้วก็เลยตอกย้ำความมั่นใจไปอีกเพราะว่าพี่หมอนเขาบอกว่าถังเดียวเหมือนกันฉีดพ่นไปตั้งแต่อะไรอ่ะถั่วฝักยาวเนี่ยนะฮะตั้งแต่พริกตั้งแต่มะเขือตั้งแต่หน่อไม้อะไรก็ฉีดกันไปมีต้นข้าวก็ฉีดข้าวไปเขาทำงานง่ายมากอ่ะครับแต่เคสเนี้ยยอมรับว่าโอเคแบบพี่หมอนพูดอ่ะครับฝนตกไม่แรงนะผมไม่ได้ฉีดหรอกผมปล่อยเลยเฮ้ยโหระพาทำไมมันเชื้อราลงไปใต้ดำๆนะพืชเลยกระโดดปุ๊บลุงคืนตอนเช้าเนี่ยผมก็เอาเพียวไปฉีดเลยแล้วพอหลังจากนั้นอ่ะพอฝนตกไม่แรงปุ๊บเนี่ยผมฉีดเลยไม่มีไม่มีไม่มีจัดการกับโรคแมลงได้ครับทั้งที่เพียวไม่ใช่ยาฆ่าแมลงนะฮะครับผมเข้าใจใช่ไหมฮะใช่ใช่แต่ก็ต้องบอกว่าก็ย้ำกลับเข้ามาเหมือนเดิมว่าพอโครงสร้างของร่างกายของเปลือกก็ดีของใบก็ดีของต้นพืชเนี่ยแข็งแรงโครงสร้างในเซลล์ก็แข็งแรงเนี่ยมันก็แมลงมากินมันก็ไม่อร่อยมันกินมันก็แข็งเกินไปนะฮะใบมันแข็งแรงเงี้ยต้นมันแข็งแรงโอ้ฉันไม่เอาแล้วฉันเจ็บฟันฉันก็บินไปหาอย่างอื่นแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยโรคแมลงนี่ก็เก่งบางทีแล้วฉีดยาฆ่าแมลงเข้าไปเนี่ยปรับตัวอีกนะฮะต้านทานต่อยาฆ่าแมลงอีกโอ้โหอันนี้ลำบากเลยมียาสูตรไหนอีกแล้วก็ใส่ทาผมใส่เข้าไปเนี่ยแหละวันนี้ในสิ่งนี้นะเราต้องมาเรียนรู้ผมว่าเพียวเนี่ยน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ให้กับส่วนของลุงนันได้เป็นอย่างดีของอนันต์ได้เป็นอย่างดีครับผมอนันต์ฮะหลังจากนั้นมามาพูดถึงอย่างอื่นบ้างกล้วยกับฝรั่งที่เห็นว่าทำอย่างจริงจังแหละตอนนี้ครับผมกล้วยนี่ปลูกกล้วยอะไรครับกล้วยหอมฝรั่งเลยครับฝรั่งพันไทยไส้แดงไทยไส้แดงนี่เหมือนฝรั่งขี้นกไหมใช่ครับพันนั่นแหละนั่นแหละมันตัดต่อพันธุกรรมมาจากฝรั่งขี้นกสมัยหัวไล่ปลายนาเมื่อก่อนน่ะแต่ลูกเนี่ยลูกเขาจะใหญ่ฝรั่งขี้นกลูกจะเล็กๆไส้ข้างในแดงเหมือนกันครับผมนะฮะลูกเขาจะใหญ่ตลาดต้องการเหรอตอนนี้ตลาดด้านตลาดในตอนนี้ต้องการมากครับเพราะว่าทุกวันเนี่ยในด้านตามห้างตามบริษัทที่ว่าทำน้ำส่งญี่ปุ่นส่งจีนอ่ะเขาต้องการเว้นวันเนี่ยเว้นวันนี้ต้องการประมาณ 2-3 ตันเนี่ยว่าเขาต้องการในตลาดต้องการเยอะครับแล้วเราส่งให้เขาได้ไหมหรือว่าต้องมีเจ้าอื่นๆด้วยก็คือว่าทุกวันที่ทำกันอยู่เนี่ยก็คือว่าขอนะว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยครับอาทิตย์หนึ่งขอเป็น2ตัน5นะแต่มีให้ทุกอาทิตย์ฝรั่งไส้แดงนี่มีลักษณะเด่นยังไงลักษณะเด่นตรงนี้เหรอข้างในเนี่ยแดงอยู่แล้วข้างในเวลาเขาสุกเขาจะแดงข้างในแดงอยู่แล้วแต่คันเนี้ยธาตุอาหารและคุณสมบัติของมันทั้งหมดนะพี่วามหรือว่าในบรรดาฝรั่งทั้งหมดน่ะสารต่อต้านอะไรทั้งหมดน่ะฝรั่งพันธุ์ไทยไส้แดงเนี่ยอันดับหนึ่งโอ้อันดับหนึ่งในสารที่มีในฝรั่งทั้งหมดนั่นแหละที่ว่าต่อต้านในพวกอะไรนะถ้ากินประจำเนี่ย
มันจะลดเบาหวานลดน้ำตาลลดอะไรพวกนี้เนอะฝรั่งทั่วไปเนี่ยคือก็โอเคแต่คันนี้ว่าที่โอเคที่สุดคืออันดับหนึ่งคือฝรั่งพันธุ์ไทยอนนท์ฮะคือวันนี้เนี่ยเราได้เห็นภาพกว้างๆภาพรวมๆแล้วเดี๋ยวขอลงไปสำรวจแปลงปลูกกล้วยกับปลูกฝรั่งลงไปได้ไหมได้ครับได้ได้นะครับผมขอลงไปดูและกล้วยที่บอกว่าโอ้โหปลูกในแต่ละรุ่นห่างกันเดือนนึงเนี่ยรุ่นหนึ่งไม่ได้ใช้เพียวอีกรุ่นหนึ่งใช้เพียวมันเติบโตต่างกันเยอะต่างกันแล้วรวมถึงฝรั่งอีกครับผมคุณผู้ชมทราบไหมว่าฝรั่งที่สวนนี่ที่สวนนี้นะฮะลดการใช้ปุ๋ยลงได้จากทั้งปีเนี่ยใช้ปุ๋ยเท่าไหร่ฮะปกติอ่ะ1ไร่เนี่ยครับทั้งปีอ่ะครับใช้6กระสอบ6กระสอบแต่พอมาใช้เพียวแล้วเหลืออยู่ตอนนี้พอถั่วเฉลี่ยแล้วปุ๊บเนี่ยเดือนนึงอ่ะครับเราต้องใช้1กระสอบใช่มั้ยครับแต่ตอนนี้เดือนนึงอ่ะใช้4กิโลโอ้กระสอบอันนี้กระสอบเท่าไหร่ฮะกระสอบ25หรือว่า50กระสอบ25อ่ะ25กิโลใช้แค่4กิโลเอง4กิโลเขายังบอกแล้วใช้กระสอบนึงนะแฟนยังหัวเราะเลยเขาบอกว่าเขาถามแล้วเขาบอกเฮ้ยมันจะได้กินหรือวะเนี่ยครับก็บอกเออในเมื่อว่าเออเรามาทางเนี้ยเรามาทางเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็ต้องวัดใจกันหน่อยละพี่บางเขาบอกโอเคชิวๆอยู่แล้วเนี่ยเออถ้าเขาบอกดีเนี่ยเออก็กล้าท้าลองเอาก็เอาถึงลองแล้วผิดหวังไหมใช้เพียวผงไปแล้วผิดหวังไหมก็โอเคลดปุ๋ยลงใช้เพียวผงด้วยผลผลิตที่ได้เป็นไงฮะมันก็โอเคเลยลดต้นทุนได้ใช่ไหมฮะครับร่างกายก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่งคนที่ว่า3ปีอ่ะเรียบร้อยแล้วล่ะสับเปลือยิ้มอย่างเงี้ยพอไปถึง3ปีปุ๊บเนี่ยสับเปลือบอกเฮ้ยมันยังเฉยอีกว่ะครับเอาคุณผู้ชมนี่เห็นภาพชัดลดต้นทุนปุ๋ยลงได้อ๋อแต่มีความคำถามมีคำถามหนึ่งเกษตรกรมักถามกันเหลือเกินบอกว่าอ้าวก็ลดปุ๋ยลงได้แต่มาซื้อเพียวเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มต้นทุนดิคนจะถามอย่างนี้ฮะคิดว่ายังไงไม่เพิ่มนะพี่บอมฟงกงเลยยังไงก็ไม่เพิ่มครับเพราะว่าอะไรหนึ่งถ้าสมมติว่าใช้ทุนเท่าเดิมครับนะผมชี้แจงเกษตรกรทั่วไปเลยว่าใช้ทุนเท่าเดิมเนี่ยครับใช้ทุนเท่าเดิมหลังจากใช้เคมีเนี่ยใช้สารเคมีเนี่ยอยู่ได้40ปีแล้วพอมาใช้ตรงเนี้ยก็ใช้ทุนเท่ากันอยู่ดีอ่ะครับแล้วอยู่ได้60ปีอ่ะจะใช้อะไรอ่ะทำเงินนะมันจะไม่ได้ใช้ มีเงินมากมายพอตอนตายไปเอาไปไม่ได้แทนที่จะมีเงินมากมายก่อนตายได้ใช้เงินสบายใจครับก็เนี่ยสมมติว่าเอาโอ้โหใช้ยาปราบศัตรูพืชนะครับได้เงินมาเอ้ย2ล้าน3ล้าน5ล้านมันจะมีประโยชน์อะไรและเก็บไว้รักษาตัวเองอ่ะอ๋อใช่จริงๆเกษตรกรทั่วไทยนะครับทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับเขาก็ออกสุ่มตรวจให้กับพี่น้องเกษตรกรตรวจเลือดกันทุกๆปีใช่ไหมฮะก็แฟนผมยังไงออกตรวจทุกเดือนใช่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลก็ลงมาตรวจกันตลอดอสมก็ทำหน้าที่ครับผมนี่เขาอยู่สาธารณสุขใช่ไหมฮะแฟนผมเนี่ยตรวจไปแล้วเนี่ยเกษตรกรไทยมีสะสมยาฆ่าแมลงในร่างกายเยอะมากท่านจะไม่ได้ใช้ตังค์จริงๆวันนี้ลองลดดูนะครับแต่การลดเนี่ยคุณต้องลดอย่างมีหลักการมีเหตุผลลองชมรายการเกษตรเพียวๆดูก็ได้แต่เดี๋ยวให้อนนท์พาไปดู2ส่วนนี้ก่อนแป้งกล้วยกับแป้งฝรั่งครับผมนะครับไปเลยฮะครับอันนี้ออกลูกเยอะกว่าล่ะทำไมต้นโตกว่าล่ะ
แล้วใช้เพียว3ครั้งเนี่ยอายุน้อยฝา1เดือนเนี่ยมันออกหมดก่อนเลยการันตีได้เลยนะครับเพราะว่าเพียวนี่ธาตุอาหารครบความสำเร็จของเพียวคือรอยยิ้มของเกษตรกรเพราะรอยยิ้มของเกษตรกรคือความสำเร็จของเพียวเราจะยืนอยู่เคียงข้างรอยยิ้มของเกษตรกรตลอดไปผลิตภัณฑ์เพียวนวัตกรรมเพื่อเกษตรกรคือวันแรกที่รู้จักกันเนี่ยไม่ได้เคยใช้เพียวมาก่อนไม่เคยเลิกจ้ะตัดสินใจจากที่เขาบอกใช่เขาบอกว่าเขาฉีดแล้วเขาไม่เป็นไงแมลงเพี้ยเขียวผลิตภัณฑ์อื่นก็เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ก็ยังมีเพี้ยเขียวก็มีเพี้ยเขียวอยู่โอ้โหแล้วพอมาใช้เพียวล่ะก็ไม่มีเลอะตั้งแต่เริ่มต้นก็ไม่มีแปลว่าขจัดปัญหาเพี้ยเขียวได้อย่างดีใช่แล้วฝักของถั่วฝักยาวเป็นไงบ้างก็ยาวแล้วก็อ้วกเมื่อก่อนต้องใช้ยายืดนะเกินบวบก็ลูกทั้งใหญ่ทั้งยาวเกินเลยอ่ะแล้วก็เพราะจะขายดีมากเลยนะเพราะเขาว่าหวานฉีดแล้วนิ่มแล้วหวานนะฉีดเพียวอ่ะยาเชื้อราก็ไม่ต้องใช้ใช่มีผิดหวังบ้างไหมไม่ผิดหวังหรอกเพราะว่าฉันก็ไม่เลิกใช้หรอกฉันก็ใช้ไปตลอดนี่แหละตอนหลังเนี้ยมีเงินมาเป็นค่ารถไถเองได้แล้วก็ซื้อยาเงินสดซื้อปุ๋ยเงินสดอะไรเงี้ยได้ไม่ต้องไปเซ็นก่อนก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอ่ะก็ใช้เพียวนี่แหละใช้เพียวนี่แหละขวดหนึ่งนี่สำคัญมากขวดนี้นะขวดใหญ่นี่นะดีแล้วดีสำหรับพืชมากต้นสดชื่นครับต้นไม้สดชื่นข้าวก็สดชื่นใช้แห้วสดชื่นฮะผมใช้มามันก็ดีตลอดแหละครับมันก็ทรงมันจะดีตลอดยืนพื้นครับแถวนี้เขาตกใจหมดแล้วผมทำไมไม่ใส่ยาฆ่าแมลงผมจะฉีดสลับกันทุกอาทิตย์นะครับเพียวน้ำอาทิตย์เพียวผงอาทิตย์สลับกันอ๋อแล้วมันจะไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยเยอะครับหัวก็เยอะหลานผมบอกว่าผมหัวเยอะของเขาก็เซนเคมีนะครับอยากฆ่าแมลงปีนี้ไม่ได้แตะเลยไม่แตะเลยฮะครับเนี่ยฤดูนี้ไม่ได้แตะเลยผมขอแบบว่าให้มันสนใจตัวชีวภาพกันเยอะๆครับแล้วก็อาหารเสริมที่ดีที่สุดก็คือพวกมีเพียว1เพียว2เพียว1นี่ขาดไม่ได้เลยครับพืชนี้ต้องการมากเพียว1ครับตัวนี้เป็นตัวเสริมครับอาหารเสริมของพืชตัวที่ดีที่สุดในช่วงเวลานี้นะครับโปรโมชั่นเพียวผงปกติซองละ400บาท10ซองราคา 4,000 บาทพิเศษสุดๆลดเหลือเพียง10ซอง 2,000 บาทเท่านั้นสนใจโทร0851421133 0875485577สุดๆเพียวผงหมดปัญหาค่าปุ๋ยค่ายาตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่สุดๆเพียวผงต้นทุนต่อไร่ไม่ถึงร้อยบาทสอบถามรายละเอียดโทร0851421133 0875485577ไหนครับอานนท์ฮะอานนท์บอกว่ากล้วยปลูกก่อนเดือนหนึ่งต้นไหนปลูกก่อนต้นไหนปลูกหลังมันดูแล้วเนี่ยผมว่านี่ปลูกก่อนไหมอานนท์ปลูกหลังไหมร่องนู้นปลูกหลังไหมเพราะว่าดูแล้วเนี่ยต้นมันสูงต่างกันเยอะเลยอานนท์ยังไม่ค่อยโตเลยตรงนู้นปลูกก่อน1เดือนนะฮะเพราะตรงนู้นอายุได้7เดือนกับ12วันฮะนะปลูกก่อนอีกเหรอแล้วทำไมต้นมันแก่นๆอย่างเงี้ยครับก็คือตรงนั้นผมฉีดเพียวไปครั้งเดียวนะแต่ตรงเนี้ยฉีดเพียวไป3ครั้งแล้วโอ้เดี๋ยวเนี่ยไอ้ที่อาบอกว่ามันอันนี้มันคือความแตกต่างใช่ไหมครับผม
อ๋อแล้วทำไมแปลงนู้นไม่ฉีดสัก3ครั้งเหมือนกันล่ะก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าในวิสัยทัศน์ของด้านเกษตรอ่ะครับก็คือว่าจะต้องทดลองก่อนทดลองปุ๊บเนี่ยแล้วจะได้มีข้อเปรียบเทียบว่าเออโอเคนะเราใช้เพียวเนี่ยเอ้ยตรงนี้เราใช้เพียวเว้ย3ครั้งตรงนี้เราใช้เพียวครั้งเดียวแล้วอายุใช้เพียวครั้งเดียวเนี่ยมากฝ่าแล้วใช้เพียว3ครั้งเนี่ยอายุน้อยฝ่า1เดือนเนี่ยมันออกหมดก่อนเลยแปลว่าตัวแปรสำคัญก็คือแปลงนู้นเพียว1ครั้งครับผมแปลงนี้เพียว3ครั้ง3ครั้งแปลงนู้นห่างกันเดือนนึงนะครับแปลงนี้ดูโตกว่าใช่ไหมฮะอนนท์ฮะครับผมโตกว่าเครือกล้วยที่ออกมาอันนั้นผมนับได้1 2 3 4 4หวีต่อเครือโดยประมาณทางนู้นอีกปึ๊ดตึ๊ก1 2 3 4แต่เนี้ย1 2 3 4 5โอ๊ยมันแตกต่างเลยนะทำไมอันนี้1 2 3 4 5ทำไมมันดูอันนี้ออกลูกเยอะกว่าล่ะทำไมต้นโตกว่าล่ะก็คือว่าตัวนี้มันขึ้นอยู่กับว่าการันตีได้เลยนะครับเพราะว่าเพียวนี่ธาตุอาหารครบเพราะว่าสมมติใช้ตัวอื่นเนี่ยนะใช้ตัวอื่นหรือว่าใช้ปุ๋ยอย่างเดียวหรือว่ามันยังไงเนี่ยมันธาตุอาหารไม่ครบไงถ้าสมมติว่าไอ้สิ่งที่ผมเคยใช้มาเนี่ยไม่ใช่ของเขาไม่ดีของเขาดีแต่ยังสู้คุณภาพเพียวไม่ได้ทดลองให้เห็นกับตาครับดูกันแบบนี้เชื่อได้เลยว่าเพียวเนี่ยสามารถทำให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นได้ใช่ไหมครับผมก็ดูทางสิครับทางยาวเท่ากันแต่บางจุดนั้นมันมีต้นมันรีบครับนี่ต้นมันจะอ้วนเสมอเนี่ยต้นมันจะเสมอกันเลยแล้วจะดูได้ทุกต้นเลยด้านหลังได้อะไรเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเสมอใกล้เคียงกันทั้งหมดครับแล้วพอไปนู่นปุ๊บอย่างกับต้นเนี่ยน่าพี่วามดูนะต้นนั้นอ่ะมันจะรีบเลยอ่ะรุ่นแรกนี่เก็บได้เท่าไหร่รุ่นแรกที่ไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้ก็เก็บได้น้อยมากอ่ะคือพูดง่ายๆว่าได้ไป10,000 กว่าบาทหมื่นกว่าบาทครับผมแต่ปีนี้ปลูกพื้นที่เท่าเดิมไหมครับปีนี้ปลูกพื้นที่เท่าเดิมคาดว่าจะได้ผลผลิตมากน้อยขนาดไหนตรงนี้ผมติงไว้นิดนึงว่าถ้าหากว่าใช้เพียวเบื้องต้นนะครับใช้เพียวหมดเลยทั้งกล้วยหอม400ต้นเนี่ยแล้วคือตรงตุจีนเนี่ยประมาณอีก3เดือนจากเนี้ย 2-3 เดือนจากเนี้ยได้เก็บผล400ต้นนี่น่าจะไม่ต่ำกว่า 100,000 โอ้จริงๆนะไอ้ตัวนี้นี่ตัวเลขมันต่างกันเยอะนะนะเติมศูนย์มาตัวนึงเนี่ยจากได้หมื่นกว่าบาทเนี่ยกลายเป็นแสนนึงมันไม่ได้เป็นแสนได้เป็นแสนเพราะว่าช่วงก่อนนั้นอ่ะผมตัดไปวีละ8บาทครับแล้วเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมตัดเสร็จแล้วผมขุดต้นออกเลยไม่ใช่เทศกาลนะวี25เหรอวี25ถ้าเป็นเทศกาลปุ๊บเนี่ยกล้วยสวยแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยออกจากสวนเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า7-80 บาทถ้าเป็นวีพิเศษเนี่ยน่าจะใกล้100บาทแปลว่าวันนี้เรามีโอกาสปีนี้เรามีโอกาสใช่ไหมครับผมอนนท์นะครับมีโอกาสทำกล้วยให้สวยทำกล้วยให้สมบูรณ์และขนาดหวีเนี่ยเยอะขึ้นเนี่ยโอ้โหเป็นโอกาสที่จะมีโอกาสขายได้เงินเยอะด้วยครับราคาอยู่ที่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันอ้าวให้ดูนะฮะอันนี้กล้วยแต่จริงๆอย่างข้างล่างเนี่ยอาก็ปลูกผสมกันไปครับผมทั้งพริกทั้งโหระพามะเขือมะม่วงนะฮะมีอะไรเนี่ยโอ้นะก็ปลูกไปหมดฟักทองใช่ไหมครับครับสารพัดฟักทองแตงไทยมีทั้งนั้นเลยแตงข้างด้านในแตงโมพอฉีดกันไปพอฉีดกันไปฉีดไปหมดเลยครับบำรุงเหมือนกันครับแต่ไอ้เคล็ดลับอีกเคล็ดนึงนะผมบอกเลยนะครับจริงๆแล้วพื้นที่สมุทรสาครเนี่ยปลูกแตงโมไม่ได้กินเหรอฮะแต่ครั้งนี้ผมลองปลูกไว้นะปุ๊บเนี่ยพอใช้เพียวฉีดอ่ะเขาบอกเฮ้ยมันจะได้กินหรือวะผมตัดไปได้7-8 ใบไปพาแจกแล้วบอกเฮ้ยเนี่ยกูฉีดเพียวเขาบอกเฮ้ยมันได้กินหรือวะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้เออเอาสิเอาสิคุณผู้ชมแต่ถ้าเราใช้อย่างสมัยก่อนนะครับเคมีกันไปใส่อะไรกันไปพี่วามรู้ไหมว่าดินเหนียวเนี่ยถ้าใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยแตงโมไม่แดงนะแตงโมไม่แดงเลยนะผมทำกับไอ้พักพวกกันเจ้าของร้านอาหารฟ้าคิงดินอ่ะก็น่าจะคงได้ยินชื่อนะฟ้าคิงดินเคยได้ยินนะปลูกไว้5ไร่เนี่ย
พอผ่ามาปุ๊บเนี่ยเขาเรียกไอ้โต้งตังโมอ่ะมันไม่แดงเลยก็ทำกันมาแล้วแล้วปุ๊บตัดไปให้เขาสองใบเขาบอกเฮ้ยมึงทำแดงหรือวะบอกเออผมทำแดงลูกพี่โอ้โหเอาสิเขาบอกไอ้ฉีดอะไรวะบอกเนี่ยผมฉีดเพียวเอากับเขาสิคือปลูกอะไรก็ปลูกได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเคล็ดลับของการดูแลเนี่ยเรื่องดินนี่ก็สำคัญฮะเลือกใช้ดินที่ถูกต้องกับการปลูกพืชและอย่าลืมครับใช้เพียวด้วยใช่ไหมครับผมต้องใช้เพียวด้วยนะครับเอาละค่ำแล้วเรายังมีฝรั่งที่รอผมอยู่ครับไส้แดงครับผมไปดีกว่าครับโน่นฮะผมมาอยู่ใต้ต้นฝรั่งที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหผมดีใจกับมันจริงๆน่ะที่มันออกลูกออกผลได้มากขนาดเนี้ยนะอันนี้ไม่ใช่ลูกนะลูกฝรั่งอยู่ข้างในใช่ไหมโอ้โหครับอันนี้อายุกี่ปีครับนี่ตัวนี้เหรอ3ปี3ปีแต่ให้ผลผลิตเยอะขนาดนี้ครับปกติฝรั่งนี่กี่อายุเท่าไหร่ถึงให้ผลถ้าดูแลบำรุงรักษาที่ว่าให้น้ำสม่ำเสมอแล้วก็ใช้ปุ๋ยคอกบ้างเป็นบางเวลาสมมติช่วงแล้งเนี่ยต้องใช้ปุ๋ยคอกละเพื่อว่าได้ดูดความชื้นไว้แล้วตอนนี้ปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็คือว่าอย่าฆ่าแมลงต้องน้อยลงนะอย่าฆ่าแมลงอ่ะเพราะอย่าฆ่าแมลงพวกนี้มันจะทำลายกิ่งนะมันจะทำให้กิ่งแห้งไปดูกิ่งนี่ชัดเลยครับผมถ้าสีขาวนั่นแหละอย่าฆ่าแมลงแก่แต่นี้ก็ไม่มีนะฮะอากำลังยืนยันว่านี่ไม่มีนะฮะยาฆ่าแมลงฆ่าแมลงไม่มีนะลักษณะของกิ่งไม่มีนะขาวๆนะนะครับผมนะแล้วตอนนี้เนี่ยฝรั่งต้นนี้เนี่ยก็ให้ผลมากมายไม่กลัวมันหักบ้างเหรอเนี่ยก็คือตรงนี้ก็กรรมวิธีการดูแลครับก็คือว่าต้องเอาไม้เสริมไอ้เงี้ยนะค้ำๆไว้อย่างเงี้ยครับเอาไม้เสริมปุ๊บเนี่ยเนี่ยพี่วามนะเอาไม้เสริมปุ๊บเนี่ยกิ่งมันจะเกยไม่ได้ไงครับเราจะต้องตัดแต่งกิ่งออกปุ๊บเนี่ยไม่ให้ผลที่ก่อนห่อเนี่ยมันไปถูกับใบไปถูกับกิ่งต้องให้อยู่กับพวกลำต้นน่ะเพราะมันจะเป็นฝรั่งที่ใช้ไม่ได้เลยไงมันไม่ได้ไซส์นะคุณภาพไม่มีไงผิวมันเสียมันจะไม่เป็นแบบนี้ไงโอ้โหนั่นไงนั่นไงเนี่ยปูมาขนาดนั้นเนี่ยเนี่ยถ้าเราดูแลรักษาปุ๊บไม่ให้เจอใบเจอกิ่งแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้เลยเนี่ยโอ้ผลงามมากเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้เลยผลงามมากและไซส์ของฝรั่งอันนี้พันอะไรฮะพันไส้แดงของไต้หวันอ๋อไส้แดงไต้หวันครับผมลูกที่เก็บได้เนี่ยไซส์ประมาณไหนอันนี้เก็บได้ยังฮะเก็บได้แล้วเก็บได้แล้วสุกหรือยังก็ 80% 80% ครับผมแต่ถ้าอยากได้ให้มันแก่กว่านี้อีกหน่อยนึงได้ไหมทางการตลาดอะนะพี่วามนะทางการตลาดเขาต้องการ 80-85% เองเพราะว่าเขาต้องไปอยู่ในเชลฟ์ในชั้นของเขาอีกหลายวันเพราะว่าถ้าเก็บ 90%-100% เนี่ยโอเคละสมมุติว่าวันนี้เอาไปแล้วตัดออกจากต้นแล้วแม่ค้าทุกไปแล้วพวกนี้ถ้าขายไม่หมดวันที่2ที่3น่ะจะเกิดปัญหามันจะนิ่มแต่ถ้าไปแช่ห้องเย็นมันก็จะเป็นน้ำแข็งพอเป็นน้ำแข็งปุ๊บพอน้ำแข็งละลายแล้วปุ๊บเนี่ยคุณภาพไม่มีเลยเพราะถ้าเป็นพันธุ์พวกแป้นสีทองพวกแป้นยอดแดงหรือว่าพันธุ์อื่นๆเนี่ยมันอยู่ในห้องเย็นได้แต่พันธุ์นี้ไม่ได้มันเร็วมากฝรั่ง3ปีลักษณะของต้นการให้ผลมันแตกต่างจากการที่ไม่ใช้ผลิตพันธุ์เพียวไหมขนาดไหนฮะมันแตกต่างกันเยอะแตกต่างในถ้าไม่ใช้เพียวถ้าไม่ใช่เพียวตรงนี้นะพี่บอกผมบอกว่าถ้าไม่ใช่เพียวเนี่ยมันจะหลุดร่วงมันจะหลุดร่วงในที่นี้คือธาตุอาหารไม่ครบพอใช้เพียวแล้วมันไม่ร่วงนะยังไงมันก็ไม่ร่วงแปลว่าถ้าไม่ใช้เพียวคุณต้องไปหาตัวเสริมเยอะแยะมากมายไปหมดครับใช่ใช่ใช่นะทั้งฮอร์โมนทั้งเสริมอาหารธาตุอาหารรองต่างๆเนี่ยต้องให้มันอย่างเยอะแยะไปหมดต้นทุนสูงขึ้นอย่างแน่นอนแต่อันเนี้ยต้นนี้หรือเปล่าครับที่ใช้ปุ๋ยแค่4กิโล
รุ่นนี้ไหมฮะ38ต้นสามสิบแปดต้นแล้วฝรั่งรุ่นนี้ครับ4กิโล38ต้น4กิโลแล้วแล้วรุ่นนี้ด้วยนี่รุ่นที่กำลังตัดผลผลิตอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้ทิศมันจะได้กินนะลูกคือ38ต้นนี่คือ1ไร่หรือว่า1แปลง1ร่องเนี่ยก็คือว่า1ร่องนึงนะฮะ1ร่อง1 4กิโลครับ1ไร่หย่อนนิดเดียวโอ้จากเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นลูกครับต้องนับเป็นลูกเมื่อก่อนเนี่ยสมมติว่า1ร่องเนี่ยฮะ20กิโลครับ2ร่องเนี่ยครับ40กิโลอ๋อต้องอย่างนั้นเลยนะครับแต่คราวนี้ผมมองคงถ้าจะหากว่าใช้พวกปุ๋ยเคมีเนี่ยมันจะเป็นแต้มน้ำตาลนะที่ลูกมันที่ลูกมันที่ลูกมันครับแล้วอย่างเงี้ยให้ยังไงเพราะว่า4กิโลต่อ38ต้นเนี่ยมันก็น้อยมากและให้ยังไงให้ทางรากมันยังไงก็คือหวานบางๆหวานบางๆให้ทั่วหวานบางๆคือส่งพุ่มมันบางๆไปเรื่อยๆเลยแล้วคราวนี้ได้เอาแนวพุ่มหมดเลยนะครับผมหวานบางๆปุ๊บเนี่ยเวลาผมฉีดเพียวปุ๊บก็เอาละอองฟุ้งอย่างเดียวเลยด้านเพียวนะครับตรงเนี้ยเพิ่งฉีดเมื่อวานนี้เองงวดสุดท้ายเพียวอ่ะแล้วก็คือก็พ่นปูพรมไปเลยทางพื้นอ่ะเพียวอ่ะทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเลยบัวอันนี้เป็นเทคนิคนะจริงๆเราก็ย้ำว่าใช้เพียวเนี่ยใช้กับใบแต่ใครจะประยุกต์นะฮะเอามาใช้กับตรงรากได้ก็ไม่ผิดแต่อย่างใดนะฮะก็สามารถทำได้และอาฮะพอใช้ไปแล้วเห็นว่ามันออกลูกเล็กๆมาเนี่ยลูกกระดุมมันเนี่ยเล็กๆมาเนี่ยเยอะมากจนต้องตัดทิ้งเลยล่ะต้องตัดทิ้งเพราะว่ามันไม่ร่วงมันไม่ร่วงด้วยเพราะเมื่อก่อนมันจะต้องร่วงครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องร่วงเนี่ยมันสมมติว่าอย่างเราเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะร่วงตั้งแต่ขนาดนี้แล้วเนี่ยเนี่ยมันจะร่วงตั้งแต่ขนาดนี้แล้วเนี่ยครับเนี่ยนี่ไม่ร่วงเลยไม่ร่วงก็สามารถให้ดูได้เลยเนี่ยคือถ้าปล่อยมันไว้เนี่ยมันก็จะแกลนแหละถ้าอย่างในช่อดอกนึงเนี่ยมีออกมา2ลูกเงี้ยมันก็จะไม่ดีละ3ลูกก็ไม่ดีละครับผมแต่จริงๆแล้วมันต้องอยู่ประมาณสักกี่ลูกฮะช่อดอกนึงจริงๆแล้วลูกได้มั้ยจริงๆแล้วนะจริงๆแล้วอย่างเงี้ยเรามองเห็นว่าเล็กๆอย่างเงี้ยครับก้านมันเล็กๆเงี้ยจริงๆแล้วมัน2ลูกนะเอาเข้าไว้2ลูกนะแต่คราวนี้ว่าผมเอาไว้แค่ลูกเดียวเนี่ยดิเดียวเดียวเลยเนี่ยจะไว้เดียวเลยครับผมอันนี้โผล่มา2ลูกแปลว่ามันเป็นโคนก้านครับโคนก้านปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติว่าตัดแต่งมาแล้วมันแตกใหม่ปุ๊บเนี่ยครับอย่างสมมติมันตัดแต่งแล้วแตกมาอย่างเงี้ยถ้า2ลูกสวยๆก็จะไว้2ลูกเลยเนี่ยกิ่งใหม่เนี่ยก็ดูแล้วแต่กิ่งแล้วแต่ก้านด้วยครับผมแต่ก็ต้องบอกว่าต้องลิดทิ้งอ่ะต้องตัดทิ้งอ่ะครับไม่งั้นลูกมันจะเยอะเกินกว่านี้อีกครับใช้เพียวกับฝรั่งมากี่ปีแล้วครับเพิ่งใช้มา2เดือนครึ่งนี่เอง2เดือนครึ่งครับผมเอ้าแปลว่าจริงๆไม่ได้ดูแลตั้งแต่3ปีแรกด้วยไม่ได้ดูแลนะนี่เพิ่งมาดูแลนะมาดูแลเมื่อช่วงประมาณสัก2เดือนเศษๆนี่เองโอ้มันเห็นความแตกต่างยังไงพออาใช้เพียวไปแล้วเนี่ยอนนท์ก็คือตรงนี้ครับพอหลังจากฉีดไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันสามารถยืดระยะการฉีดสารเคมีได้สารฆ่าแมลงเนี่ยมันยืดได้เลยนะปกติเมื่อก่อนเนี่ยใช้15วันต่อครั้งทุกวันเนี่ยพอมาฉีดเพียว 2-3 ครั้งเนี่ยเดือนละครั้งเนี่ยพอฉีดเพียวไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะดูอาการมันหรือว่าฉีดยาฆ่าแมลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยดูอาการมันปุ๊บเนี่ยไม่มีอะไรผมก็ไม่ฉีดนะพี่ว่าไม่ฉีดเลยนะไม่ฉีดแล้วพอหลังจากนั้นคือพอมาตั้งสเตปปุ๊บเนี่ยเอาละงวดนี้ฉีดยาฆ่าแมลงไปแล้วได้3ถึง4วันปุ๊บเนี่ยจะฉีดเพียวตามไปเลยก็คือว่าตัวแรกเนี่ยยาฆ่าแมลงมันฆ่าใช่ไหมพอได้3 4วันปุ๊บเนี่ยก็เพียวฉีดไล่เลยก็โอ้โหก็ดูดีนะแล้วก็ลดการใช้สารเคมีลงเรื่อยๆปุ๋ยเนี่ยมีใช้ปุ๋ยเคมีด้วยไหมครับก็มีใช้เป็นปกติก็คือ1ร่องเนี่ยก็4 5กิโลต่อครั้งนั่นแหละต่อ1ต่อ1เดือนคือจริงๆทุกอย่างลดลงหมดลดลงปุ๋ยก็ลดลงลดลงสารเคมีพวกยาฆ่าแมลงต่างๆก็ลดลงก็คือในที่นี้ที่กล้าลดล่ะครับ1คิดว่าทางเลยปุ๊บน่ะเศรษฐกิจมันลุมเล้าใช่มั้ยครับเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีแล้วไม่ค่อยดีก็ลองที่ว่าไหนๆที่ว่าก็ลองที่ว่ากล้าท้าลองเงี้ยผมก็กล้าใช้
ก็เลยทำตามนี้พอดีจังหวะที่ว่ามันไปตรงประเด็นตรงประเด็นในที่นี้คือโอเคเฮ้ยไซส์ของเราก็มันก็ไม่ใช่ว่าเล็กกว่าเก่ามันเสมอเก่าแต่ทุนเราน้อยลงน่าสนใจมากน่าสนใจมากจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมการจะปลูกฝรั่งให้ได้ผลดีเนี่ยมันมีเคล็ดลับลดต้นทุนได้ดียิ่งมีเคล็ดลับซ้อนสองเข้าไปใหญ่หนึ่งฉะนั้นวันนี้ทั้งลดต้นทุนได้ผลผลิตที่ดีได้เนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับแนวทางของอาที่นี่เนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เรารู้ว่าโอ้มันลดต้นทุนได้เห็นผลจริงๆซึ่งขอบคุณมากสำหรับฝรั่งและฝรั่งนี้ผมจะได้กินได้ไหมได้ได้เด็ดไปเลยเหรอพี่วามเด็ดกินได้เลยผมเด็ดไปเลยผมขอจัดการเองนะครับเราเด็ดตรงไหนฮะตรงคั่วมันไหมครับได้เลยเด็ดลูกก็ได้พี่วามเด็ดคั่วก็ได้นะเด็ดแล้วแต่สะดวกเด็ดคั่วไปเลยมันจะได้แตกคั่วใหม่จริงหรือเปล่าเอาละผมขอฝรั่งสองลูกนี้ไปดูต่างหน้าผมก็ดีใจแล้วฮะเพราะว่าแต่ลูกมันสวยมากฮะดูไกลๆแล้วนะยังไม่เท่าไรนะครับผมรู้ว่าสวยนะแต่พอมาดูใกล้ๆโอ้มันสวยมากนะโอ้ฝรั่งเนี่ยงามจริงๆเนี่ยพี่วาลองดูที่ว่ามันมีเพี้ยมันมีแมลงมันมีอะไรไหมไม่มีฮะไม่มีครับนี่คุณผู้ชมฮะไม่มีเลยไม่มีเลยสวยมากครับไปต่อดีกว่าฮะครับผมว่ายน้ำเพียวเพียวต้องต้องเพียวเพียวเพียวต้องต้องเพียวเพียวเพียวต้องต้องเพียวหนึ่งไร่เนี่ยเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนใช้ประมาณหมื่นสี่ถึงหมื่นห้าพันบาทสุขภาพร่างกายดีสองลดต้นทุนสามเพิ่มผลผลิตนะแล้วสี่นี่ที่สำคัญเลยไม่มีพิษกับสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งหมดเลยจากความสำเร็จของเพียวจนได้รับการยอมรับจากเกษตรกรทั่วประเทศว่าเพียวคือสินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่งมากว่า5ปีเต็มเพราะเพียวใช้แล้วเห็นผลดีเห็นผลชัดเจนเพราะเพียวไม่เคยลดคุณภาพของสินค้าเพราะเพียวไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงทำให้เพียวเป็นสินค้าคุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรตลอดมาวันนี้เพียวพร้อมแล้วกับการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ทางการเกษตรที่ต้องบอกว่าสุดๆเพียวผงตัวเดียวอาหารพืชครบถ้วนนี่คืองานวิจัยทางการเกษตรที่ก้าวล้ำนำสมัยที่สุดเป็นนวัตกรรมที่สุดๆเฉพาะเพียวเท่านั้นเพียวผงบรรจุในซองใช้ง่ายใช้สะดวกเหมาะกับพืชทุกชนิดเพียงแค่ฉีกซองแล้วนำไปผสมกับน้ำเพียวผงผลิตภัณฑ์การเกษตรใหม่ที่ต้องบอกว่าสุดๆเพียวผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่ฉีดไปเนี่ยประมาณ2 อาทิตย์กว่าๆมันเริ่มแทงใบอ่อนมาแตกเยอะมากก็เลยคุยกับแฟนว่าเฮ้ยทำไมมันดีจริงขนาดนี้เลยอ่ะมันก็เห็นผลจริงๆจนลำต้นมันตั้งแล้วแตกเป็นกิ่งแบบที่เห็นนี่เลยเนี่ยเพราะว่าสวนเพื่อนๆที่อยู่ลำลูกกาเขาไม่ได้ใหญ่แบบนี้ที่พี่มาถมดินใหม่ๆนะแมลงเยอะมากเลยแถวนี้เพราะว่าสวนนี่เขาเป็นสวนกล้วยหอมเนี่ยที่มาถ่ายทำเนี่ยเห็นไหมแมลงไม่มีใช่เดินเข้ามาไม่มีไม่มีใช้ตัวเดียวตั้งแต่แรกคือมีคนเขามาแนะนำว่าเฮ้ยพี่เลศอันนั้นดีนะอันนี้ดีนะครับคือเราก็ฟังไว้แต่ว่าเผอิญเนี่ยเราใช้แล้วของเราดีอยู่เราก็บอกต่อเขาอะเราก็บอกเขาว่าเฮ้ยของพี่ก็ดีนะแต่เขาก็ยังไม่ฟังเราก็บอกเอองั้นก็ไม่เป็นไรมะนาวพี่ครับโตไวโตไวแข็งแรงครับติดดอกออกผลดกครับสมบูรณ์ครับถือว่าสุดยอดแล้วฮะอย่างงี้ต้องเพียวอย่างงี้ต้องเพียวแล้วรู้จักเพียวได้ไงครับก็ดูในทีวีเรื่องราวอะไรทำให้โดนใจพี่รักมากก็เห็นเขาฉีดอ้อยยังแตกกอเยอะเลยลองมาฉีดหญ้ามั้งว่าจะได้เยอะไหมแตกกอเยอะดูหญ้าในเปียไปก็เนี่ยดูคล้ายๆอ้อยไปเหมือนกันนะอ้อยมันป้องใหญ่แต่หญ้าในเปียนี่ป้องเล็กนะแล้วมันไม่ได้มีความหวานเหมือนอ้อยแต่ดูทรงมันแล้วเหมือนกันเลยโรคแมลงของหญ้าในเปียเป็นไงบ้างฮะก็ไม่ค่อยมีพวกหนอนกินเท่าไหร่
แปลว่าไม่มีโรคไม่มีแมลงมากวนยาฆ่าแมลงนี่ใช้น้อยไม่ใช้เลยไม่ใช้อยู่แล้วปกติหญ้าในเปียน1รุ่นเก็บเกี่ยวในใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่เพียวไม่ใช่เพียวไม่ใช้เพียวก็4เดือน4เดือนกว่าจะโตกว่าจะโตได้ที่เก็บนะฮะแต่พอใช้เพียวไปแล้ว2เดือนก็ตัดได้แล้วครึ่งนึงเลยนะเต็มที่มัน4เดือนพอใช้เพียว2เดือน2เดือนก็โตขนาดนี้เลยใส่ปุ๋ยไหมครับไม่ได้ใส่ไม่ใส่ปุ๋ยด้วยเอาเอากับเขาสิโปรโมชั่นเพียวผงปกติซองละ400บาท10ซองราคา 4,000 บาทพิเศษสุดๆลดเหลือเพียง10ซอง 2,000 บาทเท่านั้นสนใจโทร0851421133 0875485577สุดๆเพียวผงหมดปัญหาค่าปุ๋ยค่ายาตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่สุดๆเพียวผงต้นทุนต่อไร่ไม่ถึงร้อยบาทสอบถามรายละเอียดโทร0851421133 0875485577นี่คุณของพอดีจริงๆนะจ๊ะจะบอกโอ้โหคุณผู้ชมครับสวนผสมที่มีเคล็ดลับมากมายที่แฝงอยู่ในนี้วันนี้อาก็ยังสามารถที่จะถ่ายทอดเอาองค์ความรู้ต่างๆนี้ให้กับเด็กๆรุ่นหลังๆเนี่ยได้เรียนรู้ได้ครับผมทำไมจะต้องประกอบอาชีพเกษตรกรเพราะว่าพูดง่ายๆว่าชอบครับบรรยากาศต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยมันเป็นชีวิตจิตใจของผมก็เลยว่าเมื่อครั้งก่อนมันเป็นท้องไร่ท้องนาก็ทำนาเพราะว่าครอบครัวเนี่ยยึดอาชีพเกษตรกรมาโดยตลอดครับวันนี้ก็ยืนหยัดอาชีพเกษตรนี่แหละครับผมนะฮะครับถามถึงต้นทุนนิดนึงก็แล้วกันประเมินต้นทุนจริงๆแล้วเรามีพื้นที่หลายส่วนครับแต่ถ้าพูดถึงการปลูกพืช1ไร่โดยเฉพาะอย่างฝรั่งเนี่ยใช้ต้นทุนเท่าไหร่ต่อปี1ไร่เนี่ยเมื่อก่อนก็ใช้ประมาณ14,000 ถึง 15,000 บาทครับ14ถึง15ปุ๋ยใช้กี่ลูกนะฮะปุ๋ยใช้ประมาณ6ลูกต่อ1ไร่6ลูกตีกลมๆเป็นลูกละ 1,000 บาทครับผมนะฮะแล้วสารอื่นๆอีกมากมาย 6,000 นะครับสมมุติว่าเราลดเรื่องของปุ๋ยลงได้พอหลังจากใช้เพียวไปแล้ว1ไร่นี่ใช้เพียวปีนึงใช้กี่ซองเพียวผงเนี่ยเพียวผงนี่ตามที่ผมมาคำนวณแล้วก็ประเมินนะพี่วามตรงนี้ก็1ไร่เนี่ยก็ใช้แค่เดือนละ1ซองก็12ซอง12ซองปีนึง12ซองนะครับผมต้นทุนซื้อโปรโมชั่นเนี่ยได้ราคาประมาณ 2,400 บาทครับผมลดปุ๋ยลงได้จาก6ลูกเหลือเพียงใช้ปุ๋ยแค่เท่าไหร่ฮะ2ลูกเอง2ลูกลดลงได้4ลูกนะฮะครับผม4ลูกก็ 4,000 บาทครับไหนจะค่ายาฆ่าแมลงต่างๆอื่นๆอีกมากมายที่มันจะลดตามไปด้วยผมว่าดูแล้วเนี่ยมันก็คุ้มนะมันก็ตอบคำถามตอบโจทย์ที่ผมถามมาตั้งแต่แรกว่าบางคนบอกซื้อเพียวเนี่ยมันก็เปิดกินเป็นการเพิ่มต้นทุนการซื้อเพียวสิแต่จริงปุ๋ยก็ลดลงยาฆ่าแมลงก็ลดลงลดลงนี่แหละครับอยากให้เกษตรกรประสบความสำเร็จแบบนี้ปลูกพืชท่านเองต้องปลอดภัยด้วยผู้บริโภคก็ปลอดภัยด้วยห่างไกลจากสารเคมีไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะมายืนกันแบบนี้ไม่ได้หรอกครับนะฮะแล้ววันนี้ก็อยากให้อนนท์ครับผมแนะนำให้พี่น้องเกษตรกรที่ฟังอยู่นี่แหละครับเหมือนแนะนำให้กับเพื่อนฝูงพี่น้องกันเลยว่าการปลูกพืชแบบอินทรีย์มีประโยชน์ยังไงฮะครับเพราะว่าผมบอกให้วามคงแล้วการปลูกพืชแบบอินทรีย์เนี่ยครับ1เบื้องต้นเลยนะสุขภาพร่างกายดีครับ2ลดต้นทุน3เพิ่มผลผลิตครับนะแล้ว4นี่ที่สำคัญเลยไม่มีพิษกับสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งหมดเลยครับเนี่ยในจุดนี้ก็ถือว่าถือว่าโอเคจริงๆ4เรื่องที่มีเขาเรียกว่าความสุดยอดนะฮะในหลายด้านอย่างเดียว
เอาล่ะแล้ววันนี้ไหนๆมาแล้วนี่ๆๆไม่ได้มามือเปล่าเห็นว่าชอบใช้เพียวผงครับผมแต่จริงๆถ้าใช้เพียว1เพียว2จะเสริมความสมบูรณ์อีกแบบนึงนะฮะครับผมจริงๆ3อย่างเนี้ยควรใช้คู่กันแต่ตอนนี้ชอบใช้เพียวผงเอาเพียวผงมาฝากครับนะฮะนี่เลยนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับอนนท์ครับนะฮะแล้วก็วันนี้ถ้าหากว่าใครอยากจะเรียนรู้เรื่องของการทำการเกษตรในแบบอนนท์มาได้ที่ไหนอย่างไรก็มาที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลท่าไม้เลยครับเพราะว่าผมเป็นรองประธานศูนย์อยู่ที่ตำบลท่าไม้นี่มาศึกษาเรียนรู้ได้นะฮะและนี่ก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนเหมือนป้าสมรนะฮะที่อาไปเห็นแล้วโอ้มันทำให้เราได้เกิดสิ่งใหม่ๆในชีวิตที่เราเขาทำได้เราก็ต้องทำได้ฮะขอยินดีนะครับถ้าใครอยากจะมาเรียนรู้ศึกษาการเกษตรที่นี่ขอบคุณสำหรับความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ในการแก้ปัญหาการใช้ต้นทุนที่สูงในการทำการเกษตรวันนี้อนนท์ก็ถือว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จครับผมวันนี้มีคนผ่านไปมาบอกเอาผลิตภัณฑ์อื่นๆไปใช้ไหมมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาดีๆเนี่ยเอาไปใช้ไหมไม่ใช้โอ้โหนี่แหละสุดยอดเกษตรกรนักคิดในรูปแบบใหม่ๆที่ทำให้การเกษตรเป็นเรื่องง่ายสำหรับความสำเร็จในชีวิตของเขาอนนท์ฮะอยากจะให้บอกคุณผู้ชมดังๆอีกครั้งนึงอย่างนี้ต้องทำไงครับอย่างนี้ต้องเพียวต้องเพียวต้องเพียว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 ว่าต้องต้องเพียวเพียวเพียวว่าต้องต้องเพียวเพียวเพียวว่าต้องต้องเพียว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 ว่าต้องต้องเพียวเพียวเพียวว่าต้องต้องเพียวเพียวเพียวว่าต้องต้องเพียวนี่คุณไม่เคยพายเรือมาก่อนด้วยพอมาแพนี่ก็แม่ก็รู้สึกแปลกดีเหมือนกันนะอู้ปั๊บ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 นี่แหละครับคุณผู้ชมครับแม่วันนี้เนี่ยขอใช้ชีวิตแบบเกษตรชาวทุ่งที่ล่องคลองเรียบดูน้ำโอ้รู้สึกว่ามันร่มรื่นไปอีกแบบนึงแต่สิ่งนึงที่ได้พร้อมกับความร่มรื่นนั้นก็คือเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมฮะเรื่องของแนวคิดของเกษตรกรที่ต้องเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆใครที่คิดบอกคิดเก่าๆคิดแบบเดิมๆแล้วไม่ประสบความสำเร็จสักทีแต่ทำไปทำมาเอ้าก็ได้ผลผลิตแบบเดิมๆท่านจะไม่ลองเปลี่ยนดูบ้างเหรอครับจริงๆแล้วในการเปลี่ยนรับสิ่งใหม่ๆนั้นน่ะก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะครับค่อยๆเรียนรู้กันไปผมเชื่อว่ามันจะประสบความสำเร็จได้ถ้าท่านได้เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องผลิตภัณฑ์เพียวยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องเกษตรกรมานานครับแล้วก็เรียนรู้ในสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรต้องการหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของต้นทุนการผลิตแน่นอนครับผลิตภัณฑ์เพียวเรียนรู้ที่จะทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงลดการใช้ปุ๋ยลดการใช้สารเคมีลงครับและรวมถึงเพิ่มผลผลิตที่ได้รับรองครับว่าในสิ่งที่เกษตรกรทุกคนที่มาออกรายการเรานะฮะได้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมถึงวิธีการทำการเกษตรทั้งหมดทั้งมวลเพิ่มผลผลิตให้เขาได้จริงและแน่นอนว่าวันนี้ผลิตภัณฑ์เพียวทั้ง3ตัวนะครับเพียว1เพียว2และเพียวผงเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่เคียงคู่กับพี่น้องเกษตรกรและเราจะไปด้วยกันท่านไม่ได้เดินอย่างเดียวดายนะครับเราจะเดินไปด้วยกันพร้อมทั้งเคล็ดลับดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมแบบนี้แหละครับวันนี้เพียวผงเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องเกษตรกรมีสารอาหารครบถ้วนทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองกรดอะมิโนที่สำคัญรวมถึงจุลธาตุอาหารต่างๆนะครับถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ครบตอบโจทย์ในทุกๆเรื่องของความต้องการของต้นพืชครับเพราะเพียวรู้จักกับต้นพืชมากมายแล้วก็นำเอาทักษะต่างๆเหล่านั้นแหละครับมาถ่ายทอดอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสได้ลองใช้กันฉะนั้นวันนี้ถ้าใครสนใจเพียวเชิญเลยนะครับหมายเลขที่หน้าจอลองโทรศัพท์เข้ามาสอบถามก็ได้นะครับแต่วันนี้การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสำหรับคุณผู้ชมเป็นสิ่งสำคัญผมท้าให้คุณผู้ชมลองต้องลองแล้วคุณจะรู้ว่ามันดีหรือไม่ดีครับและวันนี้เวลาสำหรับรายการหมดลงแล้วครับผมขอล่องแก่งโอ้ยแหมพูดถึงล่องแก่งและใจเต้นตุ๊บๆแต่ไม่ละครับผมขอล่องน้ำดูชมบรรยากาศธรรมชาติไปเรื่อยๆแต่คุณผู้ชมอย่าลืมฮะวันนี้สุดๆเพียวผงตัวเดียวอาหารพืชครบหมดปัญหาค่าปุ๋ยค่ายาตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่โอ้โหสวัสดีครับไปต่อไปต่อไปทางไหนล่ะกลับบ้านไม่ถูกแล้วเนี่ยเพียวเพียวว่าต้องเพียวเพียวเพียวว่าต้องเพียวเพียวเพียวว่าต้องเพียว
ทำไปเลยโปรดักชั่นจะบอกให้